วอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางถึงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเรียบร้อยแล้วและทำการลงสนามฝึกซ้อมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับที่เราจะมาติดตามกันนะครับว่าสาวๆเนี่ยฝึกซ้อมอะไรกันบ้างและปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชัชชุออนหรือว่าทัดดาวนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ลงสนามจริงกันหมดแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของแสงไฟก็ยังคงเป็นปัญหาพอสมควรในการที่จะส่องลงมานะครับเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ครับเป็นไงคะกัปตันกับวันแรกแล้วก็มาได้ซ้อมสนามจริงเลยค่ะก็วันแรกก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะคะก็แค่ชั่วโมงครึ่งเราก็ได้มาปรับสายตาปรับร่างกายนิดหน่อยแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดอ่ะเราก็แบบทำอะไรเยอะไม่ได้ค่ะก็จะมีแบบเรื่องเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เรื่องปรับแสงปรับสายตาแบบนี้ค่ะค่ะดูฟ้าคะน้องใหม่ตื่นเต้นไหมครับเจอสนามเรียนแล้วตอนนี้ไม่ค่อยตื่นไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วค่ะก็เข้ามาครั้งแรกก็แบบซ้อมไปซ้อมมาก็รู้สึกแสบตาอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ก็แบบเริ่มปรับได้แล้วค่ะค่ะกับตังค์กับนัดแรกที่จะเจอสหรัฐค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปอเมริกาก็เป็นทีมที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะจากที่แบบได้เจอกันวันนี้ที่โรงแรมที่พักนะก็ถือว่าเขาแบบก็จัดเต็มมากๆส่วนตัวเราก็จัดเต็มเหมือนกันก็ยังไงก็อย่าลืมเชียร์พวกเราเยอะๆนะส่วนพวกเราก็จะอยู่แล้วสู้ 100% อยู่แล้วค่ะเป็นไงคะยูฟ่าเจอสหรัฐก็ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเจอกันค่ะเจอกันขอบคุณค่ะเอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของทัดดาวแล้วก็ยูฟ่านะครับก็หวังว่านะครับในการเจอกันกับสหรัฐอเมริกาในเกมแรกพวกเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับและการแข่งขันครั้งนี้ครับเราก็ลงสนามฝึกซ้อมทันทีนะครับหลังจากที่เดินทางนะครับโดยใช้เวลานี่ยาวนานเหลือเกินนะฮะในการเข้าสู่บราซิลนะรวมๆแล้วเนี่ยใช้เวลากว่า24ชั่วโมงอ่ะนะฮะกว่าจะถึงที่พักตั้งอยู่บริเวณชายหาดโคปาคาบานานะครับตามเวลาประเทศไทยที่ไปถึงตี4หรือ6โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับดูสิฮะเนี่ยครับคือการฝึกซ้อมการดิคอฟเวอรี่ต่างๆนะครับตอนนี้ไทยอยู่อันดับ13ของโลกจะประเดิมพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกที่ควอลิฟายโอลิมปิกไปแล้วนะเขาก็น่าจะไม่ได้เต็มที่แบบร้อยแบบเกิน 120% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไงเขาก็มาใส่เต็มอยู่แล้วนะครับคือในคืนวันพุธที่15หรือเช้าของวันที่13เนี่ยตีสามครึ่งนะครับเราก็ต้องมานั่งหน้าจอทีวีแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะมีคะแนนในการสะสมไปโอลิมปิกมากน้อยขนาดไหนดูสิครับแต่ละคนสีหน้าสีตาดูแล้วมันเหนื่อยครับมันล้าอยู่นะมันอาจจะดูเพลียๆนะครับปรับเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับแต่ผมว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับน้องๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่ครับโคตรยาครับดูแบบโอ้โหขึงขังหน่อยครับดูเรื่องแสงไฟเนี่ยแสงไฟเขาบอกว่ามันมีปัญหานะครับมันส่องมาแต่ว่าก็ทุกคนก็เล่นอย่างนี้ก็ต้องปรับตัวนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะโดยโปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยเขาซ้อมกันแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับโค้ชยะก็บอกว่าได้หารือกับแพทย์ประจำทีมแล้วแล้วก็ลงความเห็นว่าสามารถซ้อมได้เลยนะครับที่บอกว่ามาถึงแล้วต้องพักอะไรอย่างเงี้ยซ้อมเลยเพราะไม่ได้มีใครป่วยหรือว่าล้าจนเกินไปนะครับที่สำคัญระบบการหายใจแต่ละคนปกติเช็คแล้วนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าการเก็บตัวอยู่ในห้องพักจำลองอากาศบนที่สูงที่อาคารที่พักนักกีฬา300เตียงมาเกือบ2เดือนในช่วงของการเก็บตัวซึ่งหลังวอร์มกับบอลโค้ชยะก็ได้ซ้อมเรื่องของระบบการเล่นของทีมโดยยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องปรับจังหวะเล็กน้อยเนี่ยครับก็จะเห็นนะฮะต้องแก้เกมยังไงต้องซ้อมยังไงลงทีมลงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหมดครับแต่ว่าเห็นว่าต้องปรับอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ารายละเอียดในการซ้อมเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับทุกคนนี่อมสินเป็นไงแล้วนะฮะตบเข้าไปดีก็ยูฟ่านี่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยน้องมีพรสวรรค์แบบสูงปี๊ดเลยนะฮะในเรื่องของการเข้าตบเข้าทำแต้มต้องดูว่าจะพัฒนาได้ขนาดไหนนะครับยกระดับอะครับผมว่าหลังจากVNLครั้งนี้ยูฟ่าถ้าได้โชว์ฉายแสงไปนะครับเพราะว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่
เอเจนต์หรือว่าแมวมองต่างๆมาดูแหละครับแล้วเขาก็จะดราฟต์แล้วก็จะเอาตัวไปเลยผมว่าถ้าโชว์ฟอร์มได้ใครก็แล้วแต่ครับในรายการนี้ที่ยังไม่ได้ไปต่างประเทศก็จะได้ไปนะครับทุกครั้งนะฮะถ้าวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มไม่ดีไปทั้งทีมนะครับยกทีมไม่แทบจะไม่ค่อยเหลือเลยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือเวทีสู่การแจ้งเกิดนะครับในการที่จะอยู่ในวงการวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสาวๆนะครับซ้อมทุกรูปแบบนี่วันแรกนะมันก็หนักมากไม่ได้นะครับดูสิฮะแต่ละคนก็ต้องพักดื่มน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นภาวะขาดน้ำต่างๆนานานะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลที่ไปนะครับก็14รายเนาะแล้วก็มีรุ่นพงรุ่นพี่นะครับสตาฟโค้ชทีมงานนะครับโค้ชยะครับก็มาประชุมทีมว่าควรจะต้องเล่นแบบไหนยังไงนะครับทั้งพรพันธ์สสิภาพรนะครับวิมลรัตน์นะครับธนัชชาสุขสดวิภาวีตอนนี้ใครๆก็พุ่งเป้าไปที่วิภาวีโอ้โหนี่คือตัวความหวังของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแล้วครับพี่ๆยิ้มเลยครับแหมก็ตั้งอกตั้งใจกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการฝึกซ้อมแล้วนะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชยะมาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับก็ทีแรกก็กังวล นะครับเกี่ยวกับการเดินทางนักกีฬาอาจจะปรับตัวไม่ค่อยได้นะครับแต่พอมาเข้ามาซ้อมในโรงยิมแล้วรู้สึกว่าทุกคนพร้อมนะที่จะฝึกซ้อมแล้วก็พร้อมที่จะซ้อมตามโปรแกรมที่เราวางไว้นะครับก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ได้เตรียมตัวอย่างที่บอกเรามีห้องปรับสภาพจากที่การกีฬาด้วยนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยปรับตัวได้เร็วนะครับก็คิดว่าตรงนี้ดีนะครับเพราะว่าการปรับตัวได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เขาจะฟื้นแล้วก็แข่งขันได้เร็วมันก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ซ้อมตามที่เราวางโปรแกรมไว้นะครับผมดูจากการที่เขาฝึกซ้อมนะครับดูในเรื่องของระบบการหายใจดูทั้งการเคลื่อนที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปกติครับปกติก็ดีนะครับในเรื่องของเราเตรียมตัวมานะครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยเราก็จะแข่งดีด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะซ้อมอีกสักวันนึงก็จะเข้าขากันมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่ายังมีบางช่วงนิดหน่อยที่ว่าในเรื่องการลุกผสมเนี่ยยังขัดเกินนิดนึงนะเดี๋ยวเราได้ซ้อมพรุ่งนี้อีกวันนึงก็คิดว่าน่าจะเข้าฝักแล้วกับชาลัตก็เขาก็เตรียมมาพอสมควรแล้วก็มองว่าการเดินทางของเขาน้อยกว่าเราใช่ไหมน้อยกว่าเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราปรับตัวได้เร็วนะครับจากที่ดูซ้อมเนี่ยเราก็สู้ได้คิดว่าสนุกนะคิดว่าสนุกในเรื่องของเกมนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำการบ้านพอสมควรแล้วก็ให้นักกีฬาทำตามแผนที่เราที่จะสู้กับเขาวางแผนที่จะสู้กับเขาก็คิดว่าตรงนี้ถ้าเราทำได้ผมก็ว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับถึงออกผลออกมาแพ้ชนะก็คิดว่าถ้าคนดูแล้วเนี่ยมีความสนุกแล้วก็ดูแล้วมีความสุขก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่อยากให้เป็นนะครับส่วนผลแพ้ชนะมายังไงเนี่ยก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเล่นก็ต้องดูเพราะเป็นเราไม่มีแมตช์ไหนที่จะมาแข่งขันก่อนที่ VNL เลยถ้าเรามีแมตช์ก่อนการแข่งขัน VNL สักครั้งหนึ่งหรือมีเกมที่ว่าแข่งกับระดับนานาชาติอะไรพวกนี้ผมก็มองว่าเราก็จะได้รู้จุดที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขแล้วมันเป็นแมตช์แรกด้วยแล้วก็เจออเมริกาด้วยนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยเราก็อาจจะไม่เห็นบางจุดที่เราแข่งขันนะครับเราก็จะรู้ในเรื่องของสถานการณ์ตอนแข่งขันแล้วก็จะรู้หลังจากเกมการแข่งขันเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าที่เราซ้อมมาเนี่ยเรามาใช้แล้วได้ผลไหมนะครับแผนที่จะสู้กับเขาผมเอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชยะนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงเย็นนะครับนายศักดิ์ศรีพรหมโยธีเอกอัครราชทูตนะครับณกรุงบราซิเลียนพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางจากกรุงบราซิเลียนนะครับนำขนมและของฝากเนี่ยมามอบเป็นกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับดูท่านก็แบบตื่นเต้นนะโดยเตรียมที่จะอยู่เชียร์นัดประเดิมพบกับสหรัฐอเมริกาที่สนาม
แข่งขันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงกันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ